ฟิสิกส์ราชมงคลยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลให้ท่านเข้าเบราว์เซอร์แล้วกดที่ address พิมพ์คำว่า www.rmutphysics.com กด enter เข้าสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคลท่านจะเห็นโลโก้นี้แสดงว่าเป็นของจริงบวกลบเลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า Moodle แล้วคลิกเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลจะปรากฏขึ้นมาตรงช่องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านใส่รหัสนักศึกษาของท่านมีขีดด้วยผมจะลองใส่ให้ดูครับ1157ผมลองทดลองใส่นะครับทั้งชื่อมีขีดด้วยนะครับทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เหมือนกันแล้วคลิกเข้าสู่ระบบชื่อของท่านจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้ววิชาที่ท่านเรียนก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ให้ท่านคลิกที่ชื่อของท่านเพื่อเปลี่ยนและแก้ไขประวัติส่วนตัวให้ท่านคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านรหัสเดิมของท่านคือรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ใส่ลงไปในรหัสผ่านปัจจุบันแล้วก็คลิกเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่กดรหัสผ่านใหม่ครั้งขอให้ท่านเปลี่ยนเมื่อเข้ามาในครั้งแรกและบันทึกการเปลี่ยนแปลงคลิกที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงชื่อกับนามสกุลผมใช้วิธีการอัปโหลดมาจากรายชื่อกลางส่วนใหญ่ก็จะไม่มีที่ผิดส่วนอีเมลนะครับอีเมลตัวนี้เราไม่ทราบว่าอีเมลของท่านเป็นอย่างไรจึงใส่เป็นอีเมลหลอกไว้แล้วอีเมลที่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าไม่สามารถใช้อีเมลนี้ได้ท่านต้องเปลี่ยนไปใช้อีเมลจริงของท่านนะครับแล้วท่านสามารถใส่รูปภาพของท่านได้ผมจะลองใส่ดูครับชูดไฟล์นะครับใส่รูปภาพนะลองใส่ดูครับแล้วก็สามารถใส่คำบรรยายภาพได้ลองอัปเดตประวัติส่วนตัวดูครับผมยังไม่ได้แก้ไขเมลนะครับนะฮะเห็นภาพปรากฏขึ้นลองคลิกแก้ไขข้อมูลส่วนตัวอีกทีนะแล้วแก้ไขเมลครับแก้ไขเมลผมก็ใช้เมลของผมนะครับนะฮะแล้วคลิกอีเมลที่ใช้การได้เป็นว่าอีเมลนี้ใช้งานได้ครับแล้วก็อัปเดตประวัติส่วนตัวรอสักครู่เครื่องจะส่งไปที่อีเมลของท่านนะครับนะครับว่าส่งไปที่อีเมลของท่านเปิดที่หน้าอีเมลของท่านนะครับที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลจะยิงเมลมาที่อีเมลของท่านเพื่อให้ท่านคอนเฟิร์มว่าท่านได้เปลี่ยนอีเมลแล้วท่านก็คลิกตรงนี้คลิกพอคลิกมันจะยิงกลับไปที่อีเมลที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลท่านก็คลิกมีการอัปเดตแก้ไขแล้วลองดูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
รอสักครู่อีเมลก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเรียบร้อยต่อไปให้ท่านคลิกไปที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลแล้วก็ดูวิชาที่ท่านจะเรียนนั้นก็คลิกไปที่วิชาที่ท่านจะเรียนคลิกที่วิชานะครับแล้วลองดูว่าตัวไหนบ้างที่เราจะทำอันไหนเปิดแล้วนะครับอย่างเช่นบทนำเนี่ยเปิดแล้วท่านก็คลิกแบบทดสอบพื้นฐานทางฟิสิกส์1แบบทดสอบพื้นฐานทางฟิสิกส์2ตัวไหนที่เป็นคำถามเป็นแบบทดสอบทำหมดนะครับเพื่อเก็บคะแนนผมจะลองคลิกดูครับแบบทดสอบพื้นฐานฟิสิกส์ทางฟิสิกส์1นะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบตอนนี้ท่านก็คลิกไปหมดเวลาทำแบบทดสอบ8ตุลาเช็คเวลาด้วยนะครับฟิสิกส์แปลว่าอะไรถ้าท่านคลิกปุ๊บแล้วบันทึกโดยไม่ส่งคำตอบหมายความว่าเรายังไม่นับคะแนนนะครับพอกดข้อที่2โมเมนตัมเราคลิกบันทึกโดยไม่ส่งคำตอบสมมุติว่าเราจะกลับไปข้อ1เพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราก็คลิกที่ข้อ1นะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ยังไม่ได้ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบปุ่มนี้ห้ามกดนะครับถ้ายังไม่เสร็จสิ้นทำไปจนเสร็จ10ข้อนะครับพอเสร็จข้อที่10ปึ๊บถ้าเรียบร้อยแล้วทำครบจนครบ10ข้อแล้วเราก็ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบจะถือว่าเรานับคะแนนแล้วเครื่องบริการจะนับคะแนนทันทีนะครับหมดเวลาการทำแบบทดสอบนะครับปกติเราจะเปิดให้ทำ2ครั้งแต่ว่าไม่ให้ทำต่อไปพร้อมกันทีเดียวหมายความว่าท่านจะต้องรออีก24ชั่วโมงถึงจะทำได้ครั้งที่2และจะนับคะแนนมากสุดเช่นถ้าเกิดครั้งที่1ท่านทำได้มากกว่าครั้งที่2มันจะบันทึกคะแนนครั้งที่1เป็นหลักแต่ถ้าเกิดท่านทำ2ครั้งคะแนนครั้งที่2มากกว่าครั้งที่1มันจะนับคะแนนครั้งที่2เป็นหลักผมจะแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบผ่านทางหน้าแรกของห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคลอยู่บริเวณนี้ครับท่านสามารถดูข่าวสารอัปเดตล่าสุดได้ตรงนี้แล้วก็มีอีกครับสมัคร Facebook ของฟิสิกส์ราชมงคลรับข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครLINE และกลุ่ม LINE ของฟิสิกส์ราชมงคลเพื่อรับข้อมูลเราก็จะแจ้งไปทางนี้ในกรณีที่ท่านมีปัญหาแล้วต้องการจะปรึกษาอาจารย์ท่านใดท่านสามารถคลิกที่อาจารย์ท่านนั้นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์นิติวัฒน์ชูสกุลท่านก็คลิกนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับวิชานั้นๆท่านก็คลิกเสร็จก็จะปรากฏที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลท่านสามารถติดต่ออาจารย์ได้หรือจะส่งข้อความคลิกส่งข้อความไปที่อีเมลของอาจารย์ท่านนั้นนะครับหรือกลับไปที่หน้าแรกจะติดต่อเข้าเบอร์โทรนี้หรือไลน์ก็ได้